จะนำเสนอแล้วก็สอนหลายๆท่านด้วยนะครับคือว่าลอกเนี่ยความจุสายเท่าไหร่ในสเปคลอกเนี่ยครั้งนี้จะเขียนให้หมดเรียบร้อยแล้วนะฮะอย่างตัวเบอร์ 3,000 ก็จะเขียนมาว่าใส่สายนะครับ 0.20 ได้260เมตรทีนี้นะครับมีเพื่อนนักตกปลาเนี่ยซื้อไปเขาบอกว่าเขาซื้อสายไปเขาบอก 0.20 เนี่ยบ้านเขานี่ก็ที่เขาไปดูเขาซื้อมาสายมายี่ห้อหนึ่งเขาซื้อมาเนี่ยก็ประมาณ P2 แล้วกันนะทำไมเขาก่อได้เพียงแค่220เมตรทำไมใส่สายได้น้อยกว่าที่เขาคิดไว้ลอกปกติเนี่ยเขามีมาตรฐานของเขาอยู่แล้วนะครับส่วนสายเนี่ยที่เอามาม้วนแล้วครับแล้วก็เพื่อที่เซตติ้งติดตั้งความจุสายกันลงไปทั้งหมดเพื่อสกรีนลงไปเนี่ยเขาใช้มาตรฐานหมดผมอยากนะฮะให้ท่านไปดูยี่ห้อของสายที่ท่านซื้อมานะว่ายี่ห้ออะไรมาตรฐานเป็นอย่างไรหลายท่านไปซื้อมาบอกว่าผมซื้อยี่ห้อนี้ผมบอกพี่รู้ได้ไงว่าสายของพี่อ่ะหน้าตัดตรงเขาเอาเวอร์เนียร์จับเวอร์เนียร์นะฮะมันไม่ได้ของที่จะมาจับขนาดของสายเอ็นไม่ใช่นะครับมันต้องเป็นตัวกดอีกอย่างนึงนะครับเขามีเครื่องมือวัดของเขาโดยเฉพาะเครื่องมือวัดทางแอดมินเราก็ส่งรูปไปให้ดูพี่คนนั้นก็ย่อบอกว่าผมใช้เวอร์เนียร์วัดพี่เข้าใจผิดตั้งแต่แรกแล้วไม่พอนะครับเวอร์เนียร์บอกเลยไม่ได้ผมจะบอกให้เครื่องมือที่จะวัดความละเอียดของพวกนี้ได้ครับคือเครื่องมืออะไรรู้ไหมครับเครื่องมือวัดแกรมของกระดาษพี่ลองคิดดูขนาดกระดาษเนี่ยมันมีความหนาความบางเขาจะวัดเป็นแกรมเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยต้องใช้เครื่องมือที่ละเอียดมากนะครับถึงจะมาวัดดิเมเตอร์ของสายเอ็นได้เพราะว่าหน้าตัดเนี่ยบางทีมันต่างกันนิดเดียวเราจนเราไม่สามารถสัมผัสได้หรอกครับพวกนี้กว่าเขาจะ CNC ไว้ก็ได้เขาจะเครื่องมือเนี่ยอุตสาหกรรมเนี่ยต้องบอกนิดนึงครับว่ามันมีความเที่ยงตรงมากๆเลยนะเครื่องมือที่จะมาเซ็นซีเป็นหลักล้านนะครับแต่ว่าสายที่อย่างพี่อ่ะพี่ไปซื้อยี่ห้อไหนมาเราไม่รู้จริงๆตอนนี้ท่านไปซื้ออยากจะซื้อถูกๆถามหน่อยยี่ห้อนั้นมีคุณภาพหรอมาตรฐานมีหรือเปล่ามีคนมาบอกว่าพี่ดูเนี่ยซื้อสาย PE2 มายี่ห้อนี้เหนียวมากยี่ห้อสมมติยี่ห้อ A เหนียวมากเลยเหนียวอย่างสาย PE3ผมบอกก็สายที่ดีใช้นะมัน PE3 มันไม่ได้ PE2 คือคุณจะเขียนเท่าไหร่ลงไปอ่ะได้หมดแหละเพราะมันแค่กระดาษมันแค่สติ๊กเกอร์คุณจะพิมพ์ขนาดใหญ่เท่าไหร่คุณเล็กขนาดไหนคุณพิมพ์ได้ทีนี้เนี่ยสาย PE เนี่ยผมบอกให้มันมีความลับเรื่องราคาซ่อนอยู่จำผมไว้ให้ดีเลยนะครับสาย PE ยิ่งขนาดเล็กนะครับเล็กลงไปกว่าขนาดหน้าตัด 0.18 นะครับลงไปทีละ2เบอร์นะราคาจะแพงแพงแพงคุณไปดูได้เลยทุกยี่ห้อถ้าเอายี่ห้อมาตรฐานนะเป็นแบบนี้หมดครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาเขาใช้เครื่องเนี่ยขึ้นนะฮะขึ้นสายเนี่ยสูงถัก8ใช่ไหมเขาจะถักขึ้นมาเนี่ยสายที่มันยิ่งเล็กเนี่ยกว่ามันจะถักได้สักนิ้วนึงเนี่ยมันใช้เวลานานนานกว่าสายที่มันเส้นใหญ่ดังนั้นเนี่ยต้นทุนการผลิตมันสูงกว่าสายมันก็เลยแพงกว่าหลักๆมีแค่นี้ครับถ้าใครมีคำถามเรื่องสายบีนะถามเลยครับตอบทุกคำถามครับได้หมดเลย